คือจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่าไอ้ Mix Master เนี่ยมันคืออะไรสวัสดีครับดัฟฟี่มาเยือนนะครับวันนี้เรามาเยือนที่ Emergency Studio วันนี้เรามีแขกพิเศษที่จะพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยสวัสดีครับครับผมดัฟนะครับวันนี้มาเยือนห้องอัด Emergency Studio นี้เราอยู่กับพี่นิวนะครับผมขออนุญาตถือโทรศัพท์เพราะว่ามีสคริปต์ให้พี่นิวแนะนำผมชื่อนิวครับภัทรพลศรีสุทธิกุลครับเปิดห้องอัดอยู่พิษณุโลกครับชื่อห้องอัด Emergency Studio Emergency ชื่อนี้น่าสนใจนะครับมีที่มายังไงครับพี่ที่มาเป็นเปิดห้องซ้อมดนตรีก่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ๋อพี่เป็นคนอุตรดิตถ์ใช่ครับบ้านเกิดเลยใช่ไหมบ้านเกิดอ่าโอเคแล้วก็ไปถามพี่คนนึงเขาเป็นนักร้องวงแม่แพทอิดครับว่าอยากตั้งชื่อร้านเนี่ยตั้งอะไรดีตั้งชื่อห้องซ้อมใช่ห้องซ้อมจะตั้งอะไรดีแล้วเขาก็บอกชื่อนี้มาชื่อหนึ่งก็เลยอยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีตอนนั้นก็เลยโรงพยาบาลอะไรพี่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ครับแค่อยากรู้ก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นห้องซ้อมก่อนตอนนั้นอะโอ้แต่นานแล้วเป็น10ปีแล้วครับก็เลยเอาชื่อนี้มาใช้เป็นสตูของตัวเอง Emergency ใช่ไหมฉุกเฉินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ทำอะไรต่อหรือเปิดห้องอัดเลยไม่ได้เปิดห้องอัดครับช่วงนั้นก็เป็นแบบนักดนตรีโรงเรียนประกวดอะไรเงี้ยโรงเรียนวิ่งตั้งแต่เด็กเลยเหรอไอห้องซ้อมวิ่งตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมนานนะนานมากจุดเริ่มต้นในการทำห้องอัดเริ่มจากชอบก่อนชอบเล่นชอบอัดเสียงเรามีแบบดนตรีอยู่ในหัวเงี้ยอยากเล่นออกมาก็เลยเริ่มจากหัดทำดนตรีก่อนเลยไปศึกษาว่าอายุเท่าไหร่โทษทีโอ้ม.3 ม.4 ม.3 ม.4 ขอนอกเรื่องนิดนึงโปรแกรมแรกที่มีโปรแกรมแรกแล้วก็อัดเสียงได้โปรแกรมแรกที่ใช้เหรอคลิปวอล์กว่าแล้วผมจำรุ่นไม่ได้ในหัวนี่คือตั้งแต่เขียนกลองแบบหน้าตาแบบมีดีเขียวๆเลยใช่ป่ะคืออันนั้นคือเขียนมีดีอย่างเดียวเลยเขียนมีดีอย่างเดียวใช่ป่ะอ่าฮะลองหัดเขียนมีดีเลยม .3 ม .4 แล้วจุดเริ่มต้นยังไงแค่คลิปวอล์กเราอยากจะทำห้องอัดเลยเหรอจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากเราชอบอัดเพลงอ่ะคิดดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยอัดไปเรื่อยแล้วก็ไปเริ่มขอให้พี่รุ่นพี่ชื่อพี่ก๊อฟวง Butterfly Effect เป็นคนสอนให้สอนตอนทำโปรแกรมมาถึงโปรแกรมทำเพลงตอนมา3มา4ใช่ครับก็เลยเรียนรู้แล้วก็เราก็ชอบอ่ะเลยทำมาเรื่อยๆจะพัดจะผูกมาไปประกวดดนตรีแล้วมันได้เข้าไปอยู่ในค่ายนึงโอเคเซนเซอร์ปี๊ก็เลยแบบเขาเห็นว่าเราทำดนตรีได้ไงเขาก็ให้ทำเราทำเพลงส่งค่ายอะไรเงี้ยเพื่อจะออกอัลบั้มอะไรเงี้ยตอนนั้นครับอันนั้นคืออายุเท่าไหร่พี่ม.5 ม.6 หรือเท่าไหร่อ่ะม.6 มั้งม.6 นี่คืออยู่ในค่ายแล้วใช่ไหมว้าวคือเจ๋งนะเข้าปี1อะไรช่วงนั้นคือเมื่อก่อนผมจะบอกว่าอยู่ในค่ายนี่คือยืดอ่ะคือพราวมากม.6 อยู่ในค่ายอ๋อแล้วเขาก็เริ่มให้ทำเพลงส่งเขาเริ่มทำเพลงส่งปุ๊บเขาก็เห็นว่าเราแม่งทำดนตรีได้อะไรเงี้ยมั้งเขาก็เลยแบบให้เราทำเพลงให้ศิลปินอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงอะเล่นเพลงแล้ววงเราอ่ะวงเราก็ทำอยู่แต่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกนะ ทำเป็นปิดทองหลังพระเราก็เลยชอบงานเกี่ยวกับโอ้แต่ตอนนั้นอยู่ม .6 ทำเพลงให้ศิลปินก็มันนี่นะมันแบบเฮ้ยเชี่ยโลกต้องจำอ่ะทำหลายวงแหละแต่มันผ่านดนตรีผ่านแค่ตอนนั้นวงเดียวตอนที่ทำให้ม .6 อ่ะฮะเป็นศิลปินผู้หญิงเดี่ยวใช่ป่ะเดี่ยวก็เริ่มจากตรงนั้นมาเรื่อยๆครับเขาก็เริ่มให้เราทำเพลงเขาเริ่มส่งเพลงมาให้เราทำมากเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่คือไปอยู่กรุงเทพเลยป่ะไม่ครับอยู่อุตรดิตถ์กับอยู่ที่พิษณุโลกแล้วทำส่งงานกันยังไงอ่ะส่งผ่านเมลเลยอีเมลใช่ครับอ๋อคือใช้อีเมลตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ครับส่งอีเมลง่ายทีช่วงนั้นนะตอนนั้นเล่นอัดใช้เครื่องอะไรเป็นหลักกีตาร์ใช่ไหมเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ก็อัดกีตาร์ไปกีตาร์ทำกองอะไรเปลี่ยนเป็นMIDIส่งไปให้เขา อยากรู้อุปกรณ์อ่ะช่วงนั้นที่ทำเพลงให้เขาพอแม่เห็นไงเริ่มได้เงินตรงเนี้ยเขาก็เลยซื้อให้ชุดแรกก่อนหน้าที่จะได้เงินเนี่ยพี่ใช้อะไรอัดเข้าไปอ่ะตอนที่ไม่รู้จักเลยว่ามันต้องมีซาวการ์ดอะไรเหรอเป็นไอ้นี่ไง
Creative Sound Buster 5.1 วะและแจ็คมันจะเป็นแบบ 3.5 ใช่ไหมเล็กๆแล้วก็เริ่มมารู้จักไอ้นี่พวก DI อะไรเงี้ย DI ก็เลยเริ่มใช้ DI คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้กันนะรหัสคนอื่นเขาก็เสียบผ่านเข้าไปเลยแต่ของเราผ่าน DI ก่อนค่อยเข้าเสียงแตกอะไรอย่างงี้ก็ใช้ไงแต่ใช้ตอนนั้นยุคนั้นมันเป็นพอตอะไรอ่ะจําถั่วแดงอ่ะใช่มั้ยถั่วแดงที่จะมีมาเลเซียกับไชน่าอะไรที่เขาแย่งต่อไดเรกเข้าไปมันผ่านตัว DI ตัวหนึ่งของ Behringer มั้ยสีแดงมันจะมีแคปซึมอยู่ด้วยอ่ะฮะผมเคยเห็นมันเลยทำให้เสียงมันไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยแคปซึมคืออะไรแคปซึมคืออะไรแต่ว่าโอเคมีเอฟเฟกต์ไว้ใช่ไหมมีเอฟเฟกต์เสียบไปเสียงดีเอาชอบอะไรเงี้ยก็เลยจัดการเลยสนุกกับมันเลยมันพอได้เงินแล้วพ่อแม่เห็นมีรายได้ถามได้ไหมว่าเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงเขาให้เราอ่ะค่าตอบแทนอ่ะอ๋อยุคนั้นเหรอค่าตอบแทนในการที่จะโปรดิวยุคนั้นผมได้15,000หรือ20,000เนี่ยจำไม่ได้ต่อเพลงใช่ไหมต่อที่มหาลัยได้เงินแล้วยังไงต่อมหาลัยได้เงินแล้วจริงๆช่วงนั้นก็หยุดไปพักหนึ่งอะมาช่วยที่บ้านดูกิจการทำโรงแรมแต่ที่บอกไปว่าห้องอัดที่เนี่ยอยู่ในโรงแรมอัดเสร็จถ้าไม่ไหวก็โรงแรมมีบริการเอาเพลไปเล่นหรอก จากนั้นมาก็เริ่มนี่ไงเริ่มมาเหมือนแบบเราทำเพลงไปแล้วเริ่มไม่สนุกเขาเรียกอะไรหมดไฟก็เลยแบบเขาส่งเพลงมาให้ทำก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรช่วงนั้นแบบปฏิเสธบ้างใช่ไหมปฏิเสธไปไม่อยากทำอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันทำแล้วมันเปอร์เซ็นต์ผ่านน้อยก็เลยแบบหยุดทำก่อนแล้ววงก็สต็อปไปวงก็เรื่อยๆล่อยหล่อออกไปทีละคนก็เหลือแล้วกลายเป็นเหลือเราคนเดียวทั้งค่ายเป็นธรรมชาติแล้วก็เริ่มกลับมาใหม่เขาส่งเพลงมาให้ทำแล้วมันผ่านเริ่มผ่านเยอะขึ้นพอช่วงหลังที่หยุดไปพักหนึ่งนะผ่านเยอะขึ้นแล้วก็เลยเริ่มสนุกแหละสนุกเริ่มกลับมาเริ่มมีไฟกลับมาอยากทำอะไรละก็เลยเริ่มซื้ออุปกรณ์เข้ามาใหม่ลงทุนเยอะไหมตอนซื้ออุปกรณ์เข้าใหม่เนี่ยตอนนั้นก็คอมไอแม็กเครื่องหนึ่งอะแม็กใช่ไหมไอแม็กเลยไอแม็กปีอะไรอะโอ้2004ป่ะ2004จอหนาอย่างนี้ใช่ไหม2004 2006ยังไม่ได้แล้วเริ่มมาซื้อสับกงสับการ์ดใหม่ก็ยังเป็นยังตอนนี้อยู่ที่พิโลกหรือยังตอนนี้เริ่มมาอยู่ที่พิโลกครับทำไมถึงมาอยู่ที่พิโลกเพราะว่าโรงแรมอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มคุยกับแม่ว่าอยากหาอะไรทำเขาอยากเปิดห้องอัดที่นี่มันไม่มีที่ดูแล้วที่มันน่าจะเป็นห้องอัดจริงๆอ่ะมันยังไม่มีที่ตอนนั้นคิดแต่เราคิดเองไปหรอไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าตอนนั้นกี่ปีอ่ะที่รู้สึกว่า 3-4 ปีที่แล้วก็คือห้องอัดมามีประมาณ 3-4 ปีที่แล้วห้องอัดนี่ประมาณ 3 ปีได้ช่วงก่อนทำห้องอัดเนี่ยพี่ตัดสินใจยังไงที่จะทำห้องอัดช่วงก่อนนั้นก็เลยเริ่มเตรียมพร้อมตัวเองโดยการไปเรียนทำไมคิดว่าต้องไปเรียนอ่ะคือจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่าไอ้ Mix Master เนี่ยมันคืออะไร Mix Master คืออะไรตั้งใจไปเรียนแค่ Mix Master แล้วก็ไปเรียนเลยครับกับตอนนั้นไปเรียนกับพี่กุ๋ยพี่กุ๋ยครับแล้วพอไปเรียนกับพี่กุ๋ยนี่ยังไงเราได้อะไรบ้างโอ้มันเริ่มมันไม่ใช่แล้วในสิ่งที่เราคิดว่าเราจริงตอนนั้นอะมันไม่ใช่เลยเราคือเราไปแบบอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือเราไปเนี่ยเรามีโปรไฟล์ใช่ไหมเรามีโปรไฟล์ทำให้กับศิลปินแต่ว่าพอไปเรียนปุ๊บใช่มันคนละโลกศูนย์เลยศูนย์ทุกอย่างคือที่เขาพูดมาคือเราไม่รู้เรื่องรู้เป็นแค่บางอย่างแต่เราไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดเนี้ยก็คือคิดว่าการอัดเสียงมิกมาสเตอร์ตอนนั้นคือแบบโคตรง่ายอ่ะในตอนนั้นที่เราคิดนะแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันก็เลยอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็เลยไปเรียนแบบจริงจังเริ่มจริงจังขึ้นเริ่มศึกษาคือตั้งใจมากกว่าตอนเรียนนี่แหละตั้งใจมากกว่าตอนเรียนหนังสือแล้วระยะเวลาในการแบบศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนทำห้องอัดเนี่ยประมาณเป็นปีมานะเป็นปีใช่ไหมห้องก็เริ่มทำไปด้วยแล้วเราก็ศึกษาไปด้วยศึกษาเรื่องห้องด้วยว่าเขาทำยังไงกันในตอนนั้นอะแสดงว่าปกติเนี่ยห้องไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับใช่เป็นห้องเหมือนโฮมสตูทั่วไปตอนนั้นคือเราคิดว่าตอนนั้นน่ะคือแค่นั้นน่ะรับงานโอเคละแต่จริงๆแล้วมันถ้ามันจะเป็นห้องอัดจริงๆอะมันต้องไม่ใช่เราต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็เลยเริ่มศึกษาทุกอย่างทั้งมีใครเปิดสอนอะไรเขาจัดเวิร์กช็อปอะไรคือเรา
พุ่งเข้าใส่เลยคือไปหมดทุกงานว่างั้นเถอะคือตอนนั้นก็จะเห็นผมทุกงานเออใช่เพราะว่าเวิร์กช็อปผมเจอพี่นิวในงานเวิร์กช็อปมาไปไกลมากนะไปแล้วกลับเลยอ่ะเราบัดเจ็ตเราไปทีนึงเราจะเราจ่ายราคามากกว่าคนอื่นว่างั้นเถอะเขาน่าจะมีแบบพิเศษนี้บ้างก็ในฐานะที่พี่เป็นซาวด์อินเนียร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเจ้าของห้องอัดเนี่ยพี่คิดว่าห้องอัดในต่างจังหวัดกับกรุงเทพอ่ะพี่คิดว่าสามารถทดแทนกันได้ปะทดแทนได้ไหมกรุงเทพก็มาอัดที่นี่ก็มีใช่ไหมสมัยนี้ก็รู้สึกว่าอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถซื้อสะดวกไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนใช่การส่งงานมันง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนง่ายขึ้นทำจริงห้องอัดพี่นิวเนี่ยอุปกรณ์นะถ้าอินเสิร์ตไปเนี่ยโหดมากก็คือเทียบเท่าได้เลยเดี๋ยวให้พี่นิวแนะนำอุปกรณ์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเลยนี้เอาไว้ตอนปรับฟิลตัวเองครับปรับฟิลนะครับคือสำคัญใช่ก็คืออะไรเอ่ยคือการเปลี่ยนไฟครับนี่ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนยังไงวะเห็นหยิบมือถือขึ้นมาขอใหม่ได้ไหมนี่นะครับเปลี่ยนไฟอย่างชัดเจนแอปมันเป็นแอปยังไงลองโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องหน่อยคือกดตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็เลือกไว้เนี่ยไฟมันก็เปลี่ยนว้าวเลือกสีได้ครับ yes. เห็นเขาบอกโฆษณาว่ามี 16,000 สี 16,000 สี อันนี้คือของมีใช่ไหมนี่เกี่ยวกับการอัดเพลงไหมคะจริงผมว่ามันสำคัญนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบิ้วอ่ะถ้าไม่มีนี่มันอารมณ์โดยตกอารมณ์เป็นงานศิลปะสำคัญโอเคกลับไปที่ไฟขาวก็อีกคำถามนึงอยากรู้ว่าพี่เคยทำงานที่ห้องอัดเนี่ยนานสุดกี่ชั่วโมงวู้นานอยู่นะครับคือตอนนั้นเขามาอัดกันแบบตั้งโจทย์ไว้ว่า2วันต้องให้เสร็จ2เพลงอ่ะอัดสดทุกชิ้น2วันเสร็จ2เพลงอัดสดทุกชิ้นแล้วเดโมอ่ะเดโมไม่มีครับเดโมไม่มีมาถึงก็มีแค่กีตาร์โป่งร้องมาแล้วเขาก็มานั่งคิดกันในห้องอัดเลยเสร็จนะก็ประมาณ3วันว้าวไม่ได้นอนไม่ได้นอนก็2วันเนี่ย2วันครึ่งโอ้2วันครึ่งก็เกือบ60ชั่วโมงแต่ตอนนั้นเป็นนั่นเลยนะเลือดออกในกระเพาะเลือดออกในกระเพาะคือป่วยเลยเหรอหลังจากเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเลยก็คือเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ต้องปรับตัวเลยเนาะก็คืออยากรู้ว่าพี่นิวเนี่ยมีครอบครัวใช่ไหมมีลูกกี่คนแล้วครับ2คน2คนคนอายุเท่าไหร่บ้าง7ขวบกับ1ขวบโหกำลังอยู่ในช่วงนี้เลยอยากรู้ว่าพี่อ่ะแบ่งเวลายังไงเพราะว่าหลังจากที่เคยทำงานหนักๆมาแล้วแบบเคยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วพอเรามีครอบครัวเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงเราก็แบ่งช่วงลูกสาวคนโตไปโรงเรียนไงเล็กก็อยู่กับแม่แล้วก็กลางวันก็เข้ามาทำงานแต่กลางคืนก็จะขอให้ไปอยู่กับครอบครัวก็คือคุยกันก็พี่ตื่นกี่โมงอ่ะปกติเริ่มแบบสตาร์ทตื่นกี่โมงก็ประมาณ6โมงครึ่ง7โมงอ๋อเป็นคนเป็นทำงานปกติเหมือนส่งต้องไปรับไปส่งใช่ไหมแล้วก็ทำช่วงกลางวันทำช่วงกลางวันช่วงเย็นไปรับก็คือในระหว่างกลางวันเนี่ยเราฟรีในห้องอัดเราสามารถดูแลได้ได้ครับก็ตัวตัวเล็กไปด้วยมิกเพลงก็แล้วปัญหาที่พี่เจอบ่อยที่สุดในห้องอัดเนี่ยคือปัญหาอะไรมันจะเป็นเรื่องของนักดนตรีเกรงมาอยู่กับเราแล้วแบบไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเล่นเขารู้ว่าพี่ดุหรือเปล่าจริงๆหน้าดุครับคือเวลาทำงานผมก็นิดนึงเพราะว่ามันต้องดีอ่ะต้องผ่านใช่ไหมถ้ามันไม่ดีออกไปเราก็ไม่สบายใจตรงไม่สบายใจเวลาเราปล่อยเราก็มันติดใจเราไปแล้วอะติดใจโอเคก็จะเป็นปัญหาการดนตรีเกรงดนตรีเกรงแล้วก็มีเรื่องความไม่พร้อมเขาเรียกไม่ความไม่พร้อมรวมกับความคิดเยอะไม่รู้จะเล่นอะไรแบบว่ามาอีกแบบนึงแล้วก็พอเวลาถึงปุ๊บไอเดียมันเยอะเกินเอ้ยไอ้นุ่นก็ว่าอย่างนี้เฮ้ยมึงทำอย่างนี้ใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นบ่อย แล้วก็มีเรื่องของการกลัวเล่นไม่ตรงมันทำให้เขาเก่งไปด้วยแข็งเนี่ยมันเลยหมดอารมณ์อ่ะเราอยากฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่มาอัดนะก่อนหน้าอัดเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงเป็นไม่ได้ก็คิดมาเลยตั้งใจไว้เก็บไว้เลยครับ 2-3 ลูกที่คิดไว้แล้วก็มาฟังหน้างานเลยว่าไหนเหมาะสุดก็เลือกอันนั้นไปอ๋อก็เตรียมตัวมาก่อนนะซ้อมมาก่อนดีสุด
พิ่งรู้ว่าพี่นิวเนี่ยมีค่ายเพลงใช่ไหมทำค่ายเพลงของตัวเองอ๋อครับแนะนำหน่อยได้ไหมค่ายเล็กๆค่ายเล็กๆเขาเรียกค่ายอะไรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับค่ายชื่อ Emergence Music Emergence Music มีประมาณกี่วงครับค่ายนี้ไม่ได้นับเหมือนกันจริงๆก็เอาคนรู้จักแล้วเราชอบเพลงฟังเดโมเขาแล้วเราชอบก็ดึงมาก็คือว่ายังเปิดรับอยู่ถ้าใครมีเพลงของตัวเองถูกไหมครับมีครับตอนนี้ก็มีตอนแรกที่กะตั้งใจก็คือเอาละแวกเรานี่แหละเอาที่ใกล้ๆพิษณุโลกอุตรดิตถ์พุทธจิตอะไรพวกนี้คือเอาใกล้ๆก่อนตอนนี้กลายเป็นกรุงเทพส่งมาแล้วเขารู้ไหมว่าเราอยู่ที่นี่รู้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราเป็นแค่ห้องอัดโปรดิวเซอร์ทำส่งให้คนอื่นแต่อันเนี้ยเราต้องโฮทุกอย่างด้วยตัวเองทำคนเดียวทุกอย่างที่ทำอะไรบ้างอ่ะโหทำยันเก็บสายไฟครับจัดฉากเห็นล่าสุดตัดต่อเองด้วยตัดต่อ MV ทำกราฟิกดีไซเนอร์ในค่ายเนี่ยทำหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ทั้งหมดแต่ก็พยายามจะทำให้มันได้ไงเพราะบางทีแบบหาคนทำงานยากแถวนี้หรือเราไม่รู้จักว่ามีใครทำจริงๆก็มีน้องมาช่วยทำด้วยครับเดี๋ยวให้พี่นิวฝากห้องอัดนะครับแล้วก็ค่ายเพลงด้วยละกันงั้นก็ฝากห้องอัด Emergency Studio ครับห้องอัดเสียงอยู่พิษณุโลกแล้วก็ค่าย Emergence Music ด้วยครับติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับ Fanpage Emergency Studio ครับค่ายก็ Emergence Music ตัดซีออกแค่นั้นเองเติม Music เข้าไปโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าหลายๆคนคงได้ความรู้แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับคนที่ทำงานในห้องอัดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับยูครับอันนี้ฟิลเตอร์2อัน600บาทกับ4,500ที่ดูคือมันลองเป่าแล้วได้ลองเป่าสิจะเป็นการออกแบบมั้ยเป่าเยอะเดี๋ยวแอลกอฮอล์ขึ้นอยากเป่าเยอะเลยเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยลูกเกียบหักนะไม่เจอเนี่ยมันเอาเป็นป๊อปฟิลเตอร์